ตอนนี้ที่เกาหลีก็เข้าหน้าร้อนกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลาดไปไม่ได้เลยก็คือแฟชั่นนั่นเองวันนี้เราจะมาแนะนำแฟชั่นของซัมเมอร์นี้ของเกาหลีนะคะที่บอกว่าฮอตมากๆไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรบ้างเทรนด์แรกที่เราจะมาแนะนำกันนะคะก็คือเป็นเสื้อเอาเทอร์นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นผ้าลินินนะคะเป็นเสื้อคลุมแต่ว่าแบบที่ฮิตมากๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแนะนำว่าให้มีแบบปกนะคะเป็นออกแนวที่เป็นทางการนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นทางการมากเราเนี่ยมักจะเห็นกันค่ะว่าคนเขาจะใส่กันเป็นแบบเซ็ตก็มีเนอะหรือว่าไม่งั้นก็จะใส่เป็นแบบเดรสยาวอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญผ้าลินินเนี่ยเวลาใส่แล้วไม่รู้สึกร้อนด้วยจึงเป็นที่นิยมมากค่ะในตอนมาดูที่แบบแรกนะคะที่เราจะมาแนะนำกันก็คือเป็นเสื้อลินินเนอะอันนี้ขอบอกว่าเขาจะมีแบบที่เป็นเซ็ตด้วยก็น่ารักเหมือนกันเวลาใส่คู่กันที่สำคัญสีที่เขานิยมใส่นะคะก็จะเป็นแบบนี้สีเบจหรือว่าสีขาวหรือว่าสีดำเนอะที่สำคัญน้องมินนี่เจไอดอลของเราเด็กชายคนเก่งก็ใส่เหมือนกันแล้วก็มีไอดอลหลายคนใส่ด้วยอันนี้เนี่ยแมทกับเป็นกางเกงขาสั้นก็น่ารักดีเนอะหรือว่าจะแมทกับเป็นกระโปรงก็ดูน่ารักดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมติใส่ข้างในเป็นครอปท็อปเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบน่ารักสุดๆเลยโชว์เอวนิดนึงเนอะดูแบบมีเคิร์ฟด้วยแล้วก็คนเนี่ยเขาก็จะนิยมแมทกันกับกระเป๋าทรงนี้ค่ะกระเป๋าทรงขนมจีบเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยทรงนี้กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยต่อมานะคะแบบที่สองที่เราจะมาแนะนำกันก็คือเป็นเสื้อยืดค่ะแต่ว่าเสื้อยืดเนี่ยจะเป็นแนวเรโทรนะคะก็คือจะเป็นไลท์สกรีนก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์หรือว่าเป็นครอปท็อปอันนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะคะที่สำคัญเสื้อแบบเรโทรเนี่ยแมทเข้ากันที่สุดก็คือจีนนั่นเองค่ะแล้วก็จีนที่แมทเนี่ยก็คือแนะนำว่าเป็นจีนที่เป็นขาบานเนอะเป็นขาม้าหรือว่าทรงกระบอกที่สำคัญขอบอกอีกอันนึงเลิศมากๆก็คือเป็นแบบที่มี2สีนั่นเองค่ะแบบที่มี2สีเนี่ยก็จะเป็นอีกข้างนึงเนี่ยสีเข้มกว่าหรือว่าอีกข้างนึงเป็นสีอ่อนกว่าอะไรอย่างเงี้ยขอบอกว่าใส่กันเลิศมากๆเขาจะนิยมใส่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์ไม่ก็เป็นแบบครอปท็อปเพราะว่าน่ารักดีอันนี้ถ้าสมมติเป็นโอเวอร์ไซส์เราก็สามารถใส่เข้าข้างในกางเกงได้เลยว่ากางเกงเป็นแบบเอวสูงก็จะน่ารักแล้วก็อันนี้กางเกงทรงที่เขานิยมใส่กันเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบนี้ค่ะเป็นทรงขาบานๆไม่ว่าจะเป็นขาม้าหรือว่าขากระบอกกำลังได้รับความนิยมมากๆหรือว่าจะใส่เป็นแบบ2สีก็เท่ดีเหมือนกันนะคะข้างนึงเป็นแบบสีเข้มแล้วก็ข้างนึงเป็นแบบสีอ่อนอันนี้แบบแมทง่ายแล้วก็แต่งง่ายมากๆเลยค่ะที่สำคัญเวลาเขาใส่กันเนี่ยเขานิยมที่จะใส่กับเบลแบ็คค่ะกระเป๋าที่เป็นเหมือนเข็มขัดเนอะเป็นถือว่าเป็นแบบเครื่องประดับได้ดีเหมือนกันด้วยน่ารักดีหรือว่าจะเอามาใส่คาดเป็นแบบนี้มาถึงแบบที่3กันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเซตนั่นเองค่ะเป็นเสื้อนิดนะคะเป็นเซตคล้ายๆกับคาร์ดิแกนเนอะแล้วก็เป็นเสื้อสายเดี่ยวข้างในอันนี้หลายคนบอกว่าเป็นนิดก็จะคิดว่าร้อนถูกไหมคะแต่ว่าเป็นผ้านิดอีกแบบนึงค่ะเป็นผ้านิดที่ค่อนข้างบางเนอะเพราะฉะนั้นใส่ซัมเมอร์ก็จะไม่รู้สึกร้อนเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดาราไอดอลหลายคนใส่เยอะมากๆอย่างเจนนี่แบ็คพิงค์อันนี้ก็ใส่เหมือนกันนะคะแต่น้องใส่เป็นแบบขอบท็อปขอบอกว่าน่ารักมากเลยแล้วก็เราคิดว่าใส่ที่ไทยก็น่ารักเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติหาซื้อได้เนี่ยลองมาใส่แมทกันเลยนะคะที่สำคัญทำให้เรารู้ผอมแล้วก็ดูมีเชฟนิดด้วยเป็นเซตแบบเสื้อนิดนั่นเองจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้หรือว่าเป็นแบบนี้ธรรมดาก็น่ารักนะคะแล้วก็เวลาเขาใส่ก็จะแมทกันกับกางเกงแบบนี้แนะนำให้ใส่เป็นแบบเอวสูงนะคะเพราะว่าถ้าใส่แบบเอวสูงเนี่ยมันจะเก็บเชฟเราจะดูเข้ารูปหน่อยเนาะแล้วก็จะดูมีเอวด้วยแล้วก็ใส่ที่สำคัญไม่ร้อนอีกด้วยเพราะว่าเป็นแบบยิปแบบบางๆค่ะส่วนใหญ่จะใส่เป็นครอปท็อปกันค่ะขอบอกว่าเจนนี่น้องเจนนี่ใส่น่ารักมากๆเจนนี่แบ็คพิงค์แต่ว่าเขาหุ่นเนียนเนอะก็ใส่แบบเป็นอย่างนี้ครอปแบบเยอะๆนิดนึงถ้าเราแบบหุ่นไม่ค่อยดีมากก็ใส่แบบครอปนิดเดียวก็พอค่ะเพราะว่าถ้าใส่ทรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ดูเข้ารูปแล้วก็ดูมีเชฟเนอะหุ่นดีๆแบบสุดท้ายแล้วนะคะแบบที่4อันเนี้ยก็คือเป็นเดรสลายดอกไม้นั่นเองเรามั่นใจว่าหลายคนจะต้องเคยเห็นแน่นอนเพราะว่าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยใส่เยอะมากๆบอกว่า10คนอย่างน้อย 2-3 คนต้องมีคนใส่แน่นอนค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยใส่รู้สึกสบายมากๆเลยเนอะเป็นเดรสแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยก็จะเบาๆทำให้เราไม่รู้สึกร้อนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยฮอตมากมาตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนอะตอนนี้ก็ยังฮอตอยู่ไม่ได้มีแค่เป็นเดรสอย่างเดียวนะคะมีแบบที่เป็นกระโปรงหรือว่าเป็นแบบที่เป็นเสื้อเป็นท็อปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะแมทเข้ากันกับ
เสื้อยืดสีขาวหรือว่าเป็นกระโปรงยีนอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีเนาะแบบสุดท้ายนะคะมั่นใจว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วเพราะว่าได้รับความนิยมมานานเลยก็จะเป็นเดรสลายดอกนั่นเองจะเป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่ก็ได้แนะนำว่าจะเป็นสีแบบสดๆนิดนึงแล้วจะได้เข้ากับซัมเมอร์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่มีแค่เดรสอย่างเดียวนะคะเพราะได้รับความนิยมตอนนี้แบบที่เป็นกระโปรงก็มีเหมือนกันกับกระโปรงเนี่ยสามารถที่จะใส่กับเสื้อยืดก็ได้นะเป็นแบบเสื้อยืดเพลนๆอะไรอย่างเงี้ยสีขาวกับสีดำก็ดูน่ารักดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับสีสไตล์ที่เราแนะนำกันไปในวันนี้ขอบอกว่าถ้าสมมติว่าไปใส่ในซัมเมอร์นี้เลิศที่สุดในบางกอกแน่นอนค่ะมั่นใจว่าหลายคนน่าจะไปใส่ตามกันได้เนอะที่สำคัญอย่าลืมจะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยเนอะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Oh.